สวัสดีครับสวัสดีนี่ผมจะมาแนะนำท่านเขียน PHP นะครับแบบ OOP กันนะครับซึ่งผมสำรวจจาก YouTube เนี่ยยังไม่เห็นมีใครสอนเลยไม่เรียกว่าสอนนี่ก็ผมขอเรียกคำว่าแนะนำดีกว่านะครับพูดไม่ถูกดิเพราะว่า YouTube ฝรั่งก็สอนครับแต่ยังไม่มีของคนไทยผมก็ขอประเดิมก่อนเลยละกันนะครับเอาละเพื่อไม่การเสียเวลาเราจะมาแนะนำมันก่อนว่า OOP คืออะไร OOP ก็คือการเขียนการเขียน PHP ในรูปแบบของ Object Oriented Programming นะครับนะโดยจะมองคลาส1คลาสเนี่ยเป็นเกี่ยวเป็นเหมือนกับวัตถุนะซึ่งในวัตถุเนี่ยมันจะมี2ลักษณะคือซึ่งในคลาสของมันเนี่ยจะมี2ลักษณะคือมีพฤติกรรมนะครับกับมีคุณสมบัติยกตัวอย่างเช่นวัตถุที่ชื่อมนุษย์ละกันมนุษย์นี่จะมีพฤติกรรมก็คือกินนะใช่ไหมครับเดินนั่งพูดนะเรียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติก็คือมีชื่อนะมีส่วนสูงมีอายุมีสีผิวมีเชื้อชาตินะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่สงสัยว่าเอ้าแล้วฟังก์ชันกับเมธอดมันต่างกันยังไงผมก็ตอบได้เลยว่าฟังก์ชันเนี่ยท่านเขียนที่ไหนก็ได้ท่านแค่ include ไฟล์มันเข้ามาปุ๊บท่านก็สามารถจะใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามเนี่ยท่านมาเขียนคลาสเนี่ยเป็นรูปแบบของออบเจกต์ท่านจะต้องสร้างออบเจกต์แล้วไปเรียกใช้มันงานอีกทีซึ่งมันก็มีข้อเสียที่ว่ามันยุ่งยากแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะปกป้องข้อมูลบางข้อมูลที่ไม่อยากให้คนอื่นเข้าถึงได้ง่ายๆผมจะลองให้ดูนะครับถ้าท่านเขียนฟังก์ชันได้เขียนไปเลยฟังก์ชันใช่ไหมครับก็ตามด้วย say hello say hi นะครับ echo hi ถ้าท่านเขียนฟังก์ชันนี้ท่านก็ say hi ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามเลยที่ถ้าเป็นซึ่งมันก็ดีตรงที่มันเรียกใช้งานได้ง่ายแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าฟังก์ชันนี้ถ้าไม่อยากให้มันเรียกใช้โดยตรงแต่อยากจะให้มันทำงานทำยังไงก็เลยต้องมีคลาสเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องนี้นะครับทำให้ระบบของท่านหรือคลาสของท่านเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเอาละผมเกินมามากแล้วผมก็จะบอกวิธีการเขียนอะไรกันวิธีการเขียนนะครับคือเริ่มต้นที่คีย์เวิร์ดของมันคือคลาสก่อนตามด้วยชื่อนะครับตัวอย่างผมก็ใส่เลย first class ครับจากนั้นเนี่ยในคลาสเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือ property กับ method property คืออะไร property คือตัวแปรให้ท่านคิดไว้เลยครับตัวแปรของอะไรตัวแปรของคลาสนะครับไม่ใช่ตัวแปรของ method ครับตัวแปรของคลาสแล้วก็ method คืออะไร method คือฟังก์ชันนั่นเองนะครับที่ท่านเคยเขียนขึ้นมาเอาล่ะวิธีการประกาศ property นะครับก็คือประกาศโดยการกำหนดสร้างเป็น visibility หรือตัวแปรแบบการอ้างอิงถึงนะครับมันก็มีหลายรูปแบบแล้วซึ่งในวิดีโอชุดนี้นะผมจะขอกล่าวถึงว่า public ก่อนละกันเอาง่ายๆเลยนะครับ public นะครับสร้างเลย public แล้วก็ตามด้วยชื่อของ property ผมสร้างเป็น name ละกันหรือท่านจะสร้างเป็นวาแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันจะมองวาเนี่ยเป็น public เสมอนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับจากนั้นก็ลองสร้างเป็น method นะครับก็วิธีการสร้าง method ง่ายก็กำหนดไปแล้วเป็นว่าจะให้เป็นอะไรนี่ก็ให้ public ก่อนเขาตามด้วย function
ก็ตามชื่อเมธอด say hi okay. say hi เนี่ยผมว่าให้มัน echo ก่อน hi okay. จากนั้นเนี่ยวิธีการจะเรียกคลาสมาใช้งานท่านก็ต้องสร้างตัวแปร object มาก่อนก็ขอประกาศตัวแปรเป็น string ก็มี j แล้วกันนะครับเท่ากับ new แล้วตามด้วยชื่อคลาสก็คือ first class ครับโอเคแล้วก็ลองรันดูจากนั้น ผมจะสั่งให้มันไปเรียกเมธอดที่ชื่อ say hi มาแสดงผมก็ใส่ไปเลย string obj แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็มากกว่าอันนี้จะเป็นตัวอ้างอิงถึงนะครับอ้างอิงถึงทั้งใช้ทั้ง property แล้วก็ใช้ทั้งเมธอดถ้าอ้างอิงเมธอดเราก็ใส่ say hi ไปเลยวงเล็บนะครับใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็น high แต่ถ้าเกิดจะอ้างอิงถึง property แล้วก็ใส่เป็นอย่างนี้นะครับ j name แบบนี้นะครับไม่ต้องมีแบบนี้ครับถ้ามีแบบนี้มันจะขึ้นอะไร error เห็นไหมครับบอกว่าไม่มี method ชื่อ name อย่างนี้แล้วก็ลบไปเห็นครับเอาล่ะทีนี้ผมอยากจะให้มัน say hi ชื่อล่ะทำยังไงก็สั่งไปเลยecho name ใส่ dot นะครับแล้วการเชื่อมแล้ว dot ตามด้วย keyword string list แล้วก็ชี้ไปยังคือลบมากกว่า name ไม่ต้องมี string นำหน้านะครับ list คืออะไร list คือการชี้ไปยัง property หรือ method นั้นๆ นะครับถ้าเราอ้างอิง property แล้วก็ใส่ string listแล้วก็ตามด้วย name แบบที่ object เห็นไหมครับผมจะกำหนดค่าเริ่มต้นของ name เป็นบัณฑิตละกันแสงคำพาเห็นไหมครับค่าที่ได้ของมันก็คือจะออกคำว่า say hi hi บัณฑิตแสงคำพาแล้วครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะกำหนดค่าใส่เข้าไปใน property แล้วก็ใส่ string obj แล้วก็ให้อินไปยัง property ก็ชื่อ name ก็ใส่ไปแล้วค่าทำเองแล้วกันนะครับค่าของมันที่ได้ก็คือจะได้เป็นอะไรครับ hi ค่าทำเองใช่ไหมเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายมากนะง่ายมากเลยนะครับมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือ class property นะสมมุติเสมอ property คืออะไร property คือตัวแปร method คืออะไร method คือฟังก์ชันแค่นั้นเองครับส่วนมันจะมีพวก abstract increment extend public private protect static อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังภายในวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้าง property ขึ้นมาอีกอันนึงแล้วกันเป็น public string surname แล้วกันครับถ้าผมจะอ้างอิง property นี้ทำยังไงครับก็ใส่ไปเลย dot dot string list ใช่ไหมครับอ้างอิง surname ก็ surnameไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับนะครับโอเคถือแต่ถ้าเกิดผมสร้างเป็นอย่างนี้นะมันจะมองเป็นอะไรก็คืออันนี้คือตัวแปรของเมธอดนะครับมันจะไม่ได้มองเป็น property นะครับนะครับไม่ว่าเราจะอ้าง string list name ก็ตามนะครับ
ไหมครับนี่คือตัวแปลของ property นะโดยส่วนมากเนี่ยอาจจะใช้ในการของเรื่องการคำนวณอะไรก็ว่าไปครับที่แบบไม่อยากให้ไปยุ่งกับส่วนเองนี่ครับแม้ว่าเราจะอ้าง string name ก็ตามมันจะไม่มองตัวนี้ครับแต่มันจะไปมองนี่ property ของเรานะครับนี่คือข้อแตกต่างครับผมลองสร้าง property อันหนึ่งแล้วกันสร้าง method ยกตัวอย่าง method public function การประกาศ method ท่านสามารถสร้างเป็น function แบบนี้ก็ได้นะครับสร้างแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมองเป็น public เสมอแต่แนะนำให้ท่านสร้างกำหนดเขียน visibility ของมันเข้าไปครับคือการกำหนดคุณสมบัติการเข้าถึงเองนะครับอันนี้ก็คือ public นี่ก็คือเมื่อท่านทำการประกาศตัวแปร object ปุ๊บมันสามารถมองได้หมดครับทุกครั้งที่เราประกาศตัวแปรคือมันมองสามารถมองเห็นได้ครับแต่ถ้าเกิดกำหนดเป็น private เดี๋ยวผมขอพูดถึงบทต่อไปแล้วกันเดี๋ยวขอพูดถึงผมมาลองเล่นกับ say bye นะครับกับ echo goodbye เวลาจะอ้างอิงถึงก็ง่ายๆครับกับ string obj obj goodbye นี่ครับค่าที่ได้กับมันก็คือsay bye say bye ไม่ใช่ goodbye say bye นี่ครับง่ายนะครับง่ายแล้วถ้าเกิดผมต้องการที่จะแบบอ้างอิงเรียก property เนี่ยเลือก method เข้ามาแสดงของมันไงผมก็เปลี่ยนในนิดหน่อยผมก็ใส่ไปเลย return ค่ากลับไปเป็น goodbye ก็เป็น br แล้วกัน goodbye ภาษาเป็นดีท่าไป return ค่าไปผมก็ใส่ dot string read say bye ข้อแตกต่างของมันก็คือเห็นครับเมธอดมันจะต้องมีวงเล็บเสมอนะครับในขณะที่ property ไม่ต้องมีแล้วก็อ้างอิงเนี่ยเราก็ใช้ string deep keyword string deep แล้วก็น้อยกว่ามากกว่าได้เลยนะครับข้างมันก็คือจะได้เป็นอะไรเอ่ยเห็นไหมครับง่ายไหมครับง่าย return นั่นคือการส่งค่ากลับไปนะครับผมก็คลิกไปได้เห็นไหมครับง่ายครับง่ายมากโอเคท่านก็ลองเขียนเล่นๆดูนะครับอย่าเพิ่งไปไวนะครับก็ให้ลองเขียนอย่างนี้นะครับลองกำหนดค่าเล่นกับ object เล่นกับ property ตัวอื่นๆเจอเนมเท่ากับคำพาอะไรประมาณนี้ครับลองเล่นอย่างนี้ดูนะครับโอเคก็อยากให้ท่านเล่นหนีไปเรื่อยๆนะครับนะไปลองเล่นดูนะครับอย่าเพิ่งกระโดดไปไกลนะครับว่าPublic ไม่สอน Public ไม่สอนอะไรอย่าเพิ่งไปไกลนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาให้ท่านดูคอนเซปต์ของการเขียนคลาสก่อนนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้เจ้าเกิดอีกสิ่งนี้จริงเลยนะครับโอเคแล้วไว้พบวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ